สวัสดีค่ะฝ้ายสุมิตราดวงแก้วทีมมีทรีค่ะสวัสดีค่ะเจมิงเคฟเต็กทีม B3 ค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกาลละครั้งหนึ่งนานแสนนานนานมากๆได้มีนางเงือกแสนสวยตนหนึ่งแหวกว่าอยู่ในท้องทะเลอย่างเคว้งคว้างและรู้สึกชีวิตไร้สีสันนางก็ออกตามหาสิ่งที่จะทำให้มีความสุขโดยมีเหล่าสัตว์น้ำทั้งหลายคอยให้กำลังใจถึงแม้จะมีเหล่าสาหร่ายที่คอยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังไงนางก็ไม่มีทางเจอหรอกแต่นางก็ไม่ฟังและออกตามหาต่อไปอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่นางกำลังนั่งดูดวงจันทร์นางก็เห็นแสงกระพริบระยิบระยับบนพื้นผิวน้ำเอ๊แสงนั้นเกิดจากสิ่งใดกันนางก็ได้แหวกว่ายขึ้นไปบนพื้นผิวน้ำและได้พบกับดวงดาวทั้ง7สีที่ส่องงดงามอยู่บนฟากฟ้านางรู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นทันใดนั้นดาวทั้ง7ก็ลอยเข้ามาหานางเข้าไปในหัวใจนางและได้เติมเต็มหัวใจให้นางเงือกตนนี้ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าความเป็นจริงแล้วเหล่าสัตว์น้ำทั้งหลายได้คอยอธิษฐานดวงดาวทุกวันทุกวันว่าขอให้นางเงือกตนนี้ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้คำอธิษฐานนั้นก็ได้เป็นจริงเย้แฮปปี้เอนดิ้งก็ที่เล่าไปนะคะเป็นนิทานแต่ของเจนเป็นชีวิตจริงไม่ใช่เทปนิยายทุกคนอยากให้ตอนจบของเจนเป็นยังไง
ทุกคนเป็นคนเลือกนะคะสวัสดีค่ะเจนิสบีนเคโฟเดทีม B3 ค่ะก็วันนี้เรามีแชลเลนจ์จะมาต่อเพลงของ BNK กับเสียงสักคนหนึ่งหลังกล้องค่ะเสียงปริศนาใช่ค่ะก็ถ้าใครแพ้จะมีบทลงโทษค่ะเริ่มจากเสียงปริศนาเลยค่ะมาจาบาจาจาบาจาจาบาจา all night long จาบาจาจาบาจา in the group yeah oh my god ยอยักษ์ยอยักษ์อ๋ออยากจะได้พบอยากจะได้พบอยากจะได้พบ yes เจอกับจะอยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไรผู้ชายที่กล้าตัวชายได้จับคงฮะทำไมอยู่ที่คงอะความฝันต้องเกิดเย็นเงือจึงได้มาใช้เวลาแล้วค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานเออนึกไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยใบไม้บางทีบอกฮะหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาคลิปอ่ะนะใครชนะใครอ่ะเย้บทลงโทษคืออะไรดีขอให้เสียงปริศนามาร์กหน้าไปตู้ปลา1วันเย้จบแล้วเวอร์สวัสดีค่ะจิเบียนเคฟอเรกนะคะก่อนอื่นเลยอยากขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ในงานนี้ครั้งที่แล้วทุกคนส่งหนูไปถึงอันดับที่32เลยเก่งมากนะทุกคนและในครั้งนี้นะคะในตอนนี้จิ๊บก็ได้ติดเพลง77ด้วยเย้ยังไงมันก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนนะคะคอยสนับสนุนหนูมาตลอดเลยนะและในอนาคตต่อไปที่กำลังจะถึงนี้จิ๊บก็อยากจะเดินตามความฝันต่อไปอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะยังไงการติดเซมบัสึกก็ยังเป็นความฝันของหนูและในครั้งนี้หนูก็อยากจะทำความฝันของหนูให้สำเร็จด้วยอยากให้ทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะมาสู้ไปด้วยกันนะเย้ยยูสู้ไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะแก้ว BNK Forest ทีม B3 ค่ะสำหรับงาน BNK Forest General Election ในปีนี้นะคะอันดับที่แก้วคาดหวังก็คืออันดับที่7ค่ะแต่ว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะพวกเราทุกคนก็มาทำให้เต็มที่กันนะคะ
สิ่งสำคัญที่สุดในปีนี้นะคะแก้วอยากให้ทุกคนสนุกมากๆกับงาน General Election ในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีเพลงมาฝากทุกคนด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฑามาศคนทาชื่อเล่นชื่อเข่งค่ะเข่ง BNK48 ทีม B3 ค่ะก็วันนี้คาดหวังเซจะมาเล่าเรื่องอะไรจะมาเล่าเรื่องตลก เรื่องไม่ธรรมดานะคะก็มีวันนึงตลกมากอันนี้เคยวันนั้นไปสวนสนุกแห่งหนึ่งไปกับเพื่อนเพื่อนสาวเลย 5-6 คนเนี่ยแหละเรากำลังจะเดินกลับบ้านและเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่ดีๆก็มีหนุ่มเลยวิ่งมาพี่ครับผมอ่ะเนี่ยพี่น่ารักมากเลยอยากรู้จักเพื่อนเราก็เลยเดินไปบอกว่าแบบเพื่อนเราก็เลยแบบเดินไปแล้วก็เหมือนแบบฟีลเหมือนเปิดโซเชียลมีเดียเราให้เขาดูแล้วพอเขาเห็นใช่ไหมคะเขาก็วิ่งไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหแบบเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ผีวิ่งหนีได้ไงตลกไหมคะชอบละสิก็ถ้าอยากฟังเรื่องขาหมูหรือประวัติศาสตร์ข้าวมันไก่ต่อนะคะก็ช่วยกันมาดูคลิปนี้นะคะนั่นแหละขำเองแล้วค่ะสวัสดีค่ะ BNK48 ทีม B3 วัตถุสิริภวปัญญาสิริหรือว่าก่อนค่ะทุกคนคะวันนี้หนูมาวิ่งค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกินน้ำก่อนขออีกหนึ่งมั้งโอเคค่ะพี่เอ้าหายกันไปหมดแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยค่ะพี่ค่ะพี่เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะเอายังไงคะโอเคแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามไปใช่ไหมคะไปด้วยกันโอเคพี่โอเคไปด้วยกันโอเคพี่ด้วยใช่ไหมโอเคพี่โอเคนะคะพี่ด้วยโอเคค่ะแต่ว่าแป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งวิ่งเดี๋ยวหนูกินน้ำก่อนแป๊บนึงโอเคพี่วิ่งไปด้วยกันหมดโอเคพี่ประตูนั้นมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะมินเบนเคโฟเดกทีม B T ค่ะและวันนี้นะคะมินก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเอ้ยน้องแมวไม่ให้ความร่วมมือเลยจะไม่ได้งั้นปีนี้นะคะมินไม่ได้มาคนเดียวค่ะแน่นอนเลยว่ามินอ่ะ
พาเพื่อนมาด้วยทาดานี่ค่ะเจ้าซูซี่ค่ะเป็นสมาชิกใหม่ของมีนั่นเองแต่ว่าจริงๆมีอีกคนนึงนะคะเจ้าล็อกกี้ถ้าทุกคนอยากเห็นเนี่ยทุกคนก็ต้องไปติดตามในโปสเตอร์ของมินนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะสนมากเลยค่ะทุกคนนี่และปีนี้นะคะมินเชื่อว่ามินจะได้รับพลังกายและพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเพราะว่าวันนี้มินพกเพื่อนมาทั้ง2คนและที่สำคัญมินเชื่อว่าทุกๆคนก็จะเป็นกำลังใจให้มินเหมือนกันในปีที่แล้วนะคะมินยอมรับเลยว่ามินก็ค่อนข้างกดดันกับทุกๆสิ่งเลยแต่ว่าในปีนี้มินจะยินดีไปกับมันค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะมินเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามทำให้มินค่ะงั้นปีนี้มาสู้ๆไปกับมินนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะรักมากไม่นอกใจค่ะสวัสดีค่ะ BNK48 Team B3 มิโอริโอคุโบค่ะจากนี้นะคะมิโอริจะพูดด้วยวิธี5วิธีนะคะทุกคนจะเข้าใจไหมนะที่จริงปีที่แล้วมิโอริคิดว่าไม่น่าติดอันดับค่ะแต่ว่าเพราะแฟนคลับทุกคนช่วยสปอร์ตมิโอริก็เลยได้อันดับที่20ที่แสนวิเศษค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะDean of Mozibra Especially last year, I made my fans worried a lot. So in this year, I will try my best and lead from the front. Please follow me with no worries.私大久保美織を応援していて本当に良かったなと思ってもらえる年にします、その第一歩として、今年の総選挙では選抜になって、ぜひ皆さんと一緒に嬉し涙を流したいですうさみらむうさみしあげの浮き揃いねわมายูลูกใครลูกเจี๊ยบมายูลูกใครลูกเจี๊ยบแน่สวัสดีค่ะมายูบินเคฟอร์เดนค่ะได้ทำการลงสมัคร General Election ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2020เป็นลำดับที่20ในวันที่20เวลา20นาฬิกา20นาทีและลำดับที่คาดหวังก็คือลำดับที่20นั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าไมยูจะได้อันดับที่20หรือไม่ได้อันดับที่20ก็ตามนะคะไมยูก็จะ10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40ไมยูชอบร้องไมยูชอบเต้นไมยูชอบแฟนคลับทุกคนเลยจ้า10 20 30 40 10 20 30 40พอก็ได้ค่ะพอลูกนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะมายูก็จะมีความสุขค่ะขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนแล้วก็กำลังใจจากทุกคนเลยนะคะใช่ไหมไอ้เพื่อนยากใช่แล้วล่ะจ้าขอบคุณค่ะรักนะเจี๊ยบสวัสดีค่ะนิกกี้บีนเคฟเรตทีมบีทรีค่ะในปีที่แล้วหนูไม่ได้มีโอกาสออกไปยืนพูดขอบคุณไม่ได้มีโอกาสออกไปยืนพูดความรู้สึกในตอนนั้นแต่ในปีนี้หนูจะก้าวขึ้นไปในจุดนั้นในฐานะเซมบัสึหรืออันเดอร์เกิร์ลส์หนูจะไม่พูดหรือสัญญาว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดแต่หนูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูสามารถทำได้และเราจะทำมันไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวการธีราวัชรทัศนากุลเนย BNK48 Team B3 ค่ะวันนี้ก็คิดตั้งนานเลยค่ะว่าจะทำอะไรดีก็ตัดสินใจอยากจะบอกความรู้สึกให้ทุกคนรู้แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เดินมาด้วยกันถึงตอนนี้ค่ะไปฟังเลยค่ะเคยแปลกใจไหมที่ได้เจอกันคนเป็นร้อยเป็นหมื่นพันใครกำหนดไว้คิดให้เธอได้เจอฉันรักที่เคยต้องการคำตอบสุดท้ายนั้นอยู่ที่เธอและฉันอาจจะเป็นฟ้าที่ส่งให้เธอมาเพียงแรกพบเมื่อเราสบสายตาฉันก็รู้ว่าเธอคือคนที่ฉันรออาจจะเป็นฉันอาจแค่สงสัยแต่ยิ่งพบยิ่งคุยยิ่งรักเธอมากขึ้นกว่านั้นเพียงแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาให้รักกันค่ะสำหรับ General Election ในครั้งนี้นะคะเนยก็จะเต็มที่ในสิ่งที่เนยสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ถึงจะเคยบอกไว้ว่าไม่ชอบการแข่งขันแต่ในเมื่อเนยได้ลงมาตรงนี้แล้วเนยก็จะทำให้เต็มที่ละค่ะแล้วก็อยากไปถึงเป้าหมายด้วยค่ะถึงไม่ถึงเป้าหมายแต่ว่าเดินไปใกล้เป้าหมายสักนิดก็ยังดีค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะแพนด้าบีนเคฟูติเอ็กทรีมบีทีค่ะ ขอเสียงหน้าม้าหน่อยค่ะ เสียงดีเนี่ยเราอ่ะ เรียนร้องเพลงใครวะ ที่ผ่านมาแพนด้าขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกคนมอบให้แพนด้านะคะแต่ครั้งนี้แพนด้าได้ลงเซมบัสส์เจเนอรัลเอเล็กชันเป็นครั้งที่2ค่ะซึ่งแพนด้าขอให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้แพนด้าและคอยซัพพอร์ตแพนด้าได้ไหมคะก็กัมบาริมัสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปันเบียนเคเฟอร์ดีเอจากทีม B3 ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเพลงที่แต่งเองให้ทุกคนฟังนะคะเชิญรับชมได้นะคะ1 2 3เก็บอยู่ในลิ้นชักไม่เคยเปิดออกมาให้ใครได้รับรู้ถึงความรู้สึกสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจแต่วันนี้ออกมาเป็นเพลงเพลงที่แต่งให้เธอจากฉันเพลงที่บอกเรื่องราวของเราตลอด 1,058 วันลา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 เธอมาคอยห่วงใยฉันรู้สึกขอบคุณเธอมาคอยห่วงใยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเธอมาคอยจับมือฉันรู้สึกขอบคุณเธอมาคอยจับมือไม่ว่าต้องรอนานสักเท่าไหร่ลาเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่ามาคอยวงเล็บ1,058ค่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ VBNK48 Team B3 ค่ะก็นี่ก็เป็นคลิปโปรโมท General Election ครั้งที่2ของพวกเรานะคะก็ครั้งนี้หนูได้ลงไปว่าหนูคาดหวังอันดับที่7แล้วหนูก็อยากได้มันจริงๆหนูคิดว่าหนูอยากได้รับโอกาสนั้นและหนูคิดว่าหนูจะทำได้ดีมาก
ครั้งที่แล้วหนูได้อันดับที่13หนูไม่ได้เสียใจนะหนูดีใจมากที่ทุกคนมอบสิ่งนั้นให้หนูและหนูก็ทำมันได้เต็มสวัสดีค่ะหนูแบมบูเบียนเคฟเดค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าหนูเป็นคนยังไงยังไม่รู้เลยค่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะบอกให้นะคะหนูเป็นคนชอบความสนุกสนานชอบยิ้มชอบเต้นชอบเล่นบาสแล้วก็ชอบทุกคนด้วยก็วันนี้หนูมีสิ่งที่อยากจะมาทำให้ทุกคนดูค่ะวันนี้หนูจะมาโชว์ความแข็งแกร่งของตัวเองโดยการกินมะนาวหนูไม่เคยกินเพียวๆเลยเอาเลยค่ะโอ้หนูไม่ควรโอ้ยน้ำตาไหลเปรี้ยวมากค่ะแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะเปรี้ยวแค่ไหนก็ทนได้ค่ะแต่ถึงจะเปรี้ยวยังไงก็อย่ามาซ่ากับพี่นะน้องโอเคอะโอเคค่ะงั้นเรามาเข้าโหมดจริงจังกันดีกว่าทุกคนอาจจะเห็นใช่ไหมคะว่าหนูเป็นคนเล่นๆตลกๆแต่ครั้งนี้หนูจริงจังนะคะครั้งนี้หนูจะพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเป็นจุดที่หนูยังไม่เคยยืนมาก่อนแต่ยังไงทั้งหมดเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะสู้ทำได้ค่ะบ๊ายบายเบอร์ใช่ไหมคะเงินรบกวนช่วยปรับภาพให้ชัดๆหน่อยค่ะได้นะคะสวัสดีค่ะนางสาวณัฐิชาจันทรวาลีเลขา BNK48 Team N5 ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีความในใจที่อยากจะมาบอกทุกคนที่แบบอยากมาบอกนานมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูเป็นคนที่สบายๆไม่คิดอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่จริงจังนะคะแล้วก็เป้าหมายของหนูในครั้งนี้ก็คืออยากติดเซมบัสึหลัก16คนแรกให้ได้ค่ะโดยที่มาจากการที่ทุกคนเป็นคนเลือกหนูเองหนูรู้สึกว่าจากที่หนูภูมิใจอยู่แล้วมันยิ่งภูมิใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่คะรบกวนช่วยปรับภาพเบลอให้หน่อยค่ะว้าวมาพยายามไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะลืมอีกอย่างนึงค่ะฝากปรับภาพชัดให้หน่อยค่ะทุกคนเห็นแหวนวงนี้ไหมคะหนูฝากอะไรทุกคนอย่างนึงได้ไหมคะฝากทุกคนช่วยทำแหวนวงนี้ให้มันสมบูรณ์ทีได้ไหมคะอ่ะเราก็จะมารอคนเข้าไลน์สักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะมากันแล้วถ้างั้นสวัสดีค่ะจีจี้ BNK48 Team N5 ค่ะวันนี้ค่ะทุกคนหนูจะมาไลฟ์สดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วง DJ Muji Test Mans เพลงมาก1 2 3ไปเลยโอ้ยอย่างแม่จอดพี่ถ้างั้นรอแป๊บ
สวัสดีทุกคนจังว่าน่าจะนี้สวัสดีพี่แก้วเอ้ยพี่เหยือกและน้องแก้วกันด้วยนะไม่เจอกันนานคิดถึงกันบ้างปะเนี่ยขอบคุณที่ตอบเสียงดังเชียวไปๆกันเลยยาวๆแซ่คำคมสักเล็กน้อยฝันก็แบ่งเป็นแมงได้ไงอ่ะไปค่ะดิฉันนางสาวณัฐกุลพิมพ์ธงชัยกุลกรุงเทพมหานครขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามหนูมาตลอดนะคะต่อจากนี้หนูอยากให้ทุกคนก้าวเดินไปกับหนูถ้าพร้อมแล้วไป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 สวัสดีค่ะจ๋า BNK48 ทีม N5 ค่ะเป็นอะไรมาคะถ้าอย่างนั้นขอตรวจหน่อยนะคะสงสัยจะติดไวรัสรูปหัวใจแล้วล่ะค่ะแต่เอ๊ะติดมาจากใครกันนะติดมาจากใครกันนะเอ๋อติดมาจากจ๋าแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวิธีการรักจ๋าเอ้ยวิธีการรักษาก็คือให้กำลังใจและรักจ๋าเยอะๆนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันในงาน General Election กันนะคะโอเคนะคะจะได้หายไวๆนะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะไข่มุก BNK48 ทีม N5 ค่ะก็เนื่องในโอกาส BNK48 General Election ในปีนี้นะคะคุณไข่ก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนค่ะมาทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนะคะโดยที่กิจกรรมนี้มีชื่อว่า30 Day Challenge Everybody Fight with ไข่มุกค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้ไข่มุกค่ะโดยที่วันที่13579นะคะหรือวันเลขคี่จะเป็นกิจกรรมที่คุณไข่ทำส่วนวันที่เป็นเลขคู่2468ก็จะเป็นวันที่แฟนคลับทุกคนทำนะคะโดยที่พวกเราจะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ติด Hashtag 30 Day Challenge Everybody Fight with ไข่มุกค่ะก็เราจะมาเริ่มชาเลนจ์แรกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะมีชื่อว่าหยิบลูกอมมาเม็ดหนึ่งแค่ได้ชิมก็ชื่นใจหรือเปล่านะไม่รู้ค่ะเรามาลองชิมกันเลยแล้วกันนะเป็นลูกอมแบบว่าสีแบบนี้น่าจะเป็นรสเลมอนนะคะลองชิมเลยนะเปรี้ยวมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับชาเลนจ์ที่1ค่ะก็เป็นชาเลนจ์ลองชิมลูกอมรสแปลกๆค่ะแล้วก็รีแอคชั่นในคลิปนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากร่วมกิจกรรมสนุกๆอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ส่งแฮชแท็กมาที่30 day เอ้ย30 day challenge everybody fight with ไข่มุกค่ะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะคนที่สบ
กอดซบไหลวันที่ใจต้องการคนที่ซับพอซับน้ำตาทุกครั้งที่ทรมานให้ฉันพักผ่อนพักสิตาในวันที่มันว่างเปล่าหากวันไหนที่ใจอ่อนล้าแค่เพียงนอนหลับตาตื่นมาได้เจอเธอสวัสดีค่ะมิวนิกเบียนเคโฟเต้กทีม N5 ค่ะอย่างที่หลายคนรู้ว่าหนูเป็นคนกลัวการร้องเพลงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หนูไม่มั่นใจเลยค่ะมีหลายครั้งที่งานจับมือมีคนมาขอให้หนูร้องเพลงให้ฟังหนูก็มาจะปฏิเสธไปตลอดแล้วก็บอกว่าหนูไม่พร้อมจนถึงวันนี้ที่หนูกล้าชนะความกลัวของตัวเองมาร้องเพลงให้กับทุกคนฟังถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ฮุกสั้นๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มีความหมายสำหรับหนูมากๆเลยนะคะหนูอยากร้องเพลงนี้ให้กับซัพพอร์ตเตอร์ของหนูทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูเสมอมาหนูเองก็พร้อมจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรามาสู้ๆไปด้วยกันนะไฟติ้งสวัสดีค่ะโมบายเบียนเคฟเตสทีม N5 ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะโมบายมากับตู้เพลงโมบิลนั่นเองทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมโมบายต้องมีตู้เพลงโมบิลโมบายจะมาบอกความลับให้ฟังค่ะเวลาที่โมบายเศร้าหรือว่าเสียใจหรือว่าแบบไม่มีแรงหมดแพชชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโมบายก็ชอบฟังเพลงค่ะฟังเพลงที่ตัวเองชอบค่ะหรือว่าร้องเพลงก็จะทำให้โมบายเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าสามารถสู้ต่อไปได้อะไรอย่างนี้วันนี้โมบายก็เลยอยากจะมาร้องเพลงให้กับทุกๆคนฟังนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าโมบายอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็ General Election ในครั้งนี้เรามาสู้ไปด้วยกันนะคะ Let's go人生は紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ風の中を力の限りただ進むだけその距離を既存よりどんどんだかどこは飛んだのかそれが一番大切なんださあ心のままに365日バイバイ頑張りましょうかสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรวาสุธรรมพงษ์ชื่อเล่นชื่อว่ามิวสิกทีม N5 นั่นเองค่ะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนมากเลยนะคะยังก็เมื่อปีที่ผ่านมานะคะสิกได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำมาเยอะมากๆเลยล่ะค่ะในปีนี้เองสิกก็อยากจะทำตามความฝันของสิกอีกอย่างนึงซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ของสิกก็คืออันดับที่2นั่นเองค่ะเรามาพยายามไปด้วยกันเยอะๆๆเลยนะคะお願いしますตะเทนมีปีกงอกได้ไงอ่ะเป็นไข้หวัดนกเหรอแง่เออบ่แม่นเด้อไข้หวัดนกมันบ่มีปีกเด้อเอ๊ะแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะใช่ที่หลักหรือปะเฮ้ยคุณพี่คนนั้นก็มีปีกคุณพี่วู้คุณพี่เป็นใครเหรอคะนางฟ้าค่ะแล้วคุณพี่อ่ะคะเป็นนางฟ้าค่ะ
ไม่ใช่หรอกค่ะข้าไม่ได้เป็นนางฟ้าหรืออะไรทั้งนั้นข้าก็เป็นแค่คนธรรมดาที่บินมาเรื่อยๆด้วยปลีกที่มองไม่เห็นผึบผับผึบผับนอกจากขยับร่างกายของตัวเองแล้วก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นั่นก็คือลมใต้ปีกนั่นเองค่ะลมใต้ปีกนี้คอยอยู่กับน้ำหนึ่งทั้งในตอนที่บินสูงหรือบินต่ำพวกเขาก็จะคอยพยุงและบินมาด้วยกันเสมอมาวันนี้น้ำหนึ่งจะขยับปีกให้แรงที่สุดเท่าที่แรงของน้ำหนึ่งจะมีคุณลมใต้ปีกช่วยเป็นกำลังใจให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะบินไปด้วยกันบินไปด้วยไกลไม่ต้องสนใครบินไปด้วยกันเท่านั้นพอเยยฟ้าท้าดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์ตึงตึงตะดึงตะดึงตึงบินเราจะบินไปรอยเราจะลอยไปสวัสดีค่ะ BNK48 ทีม N5 พิชยาภานาถาน้ำใส BNK48 ค่ะเจ้าของบทเพลงพิชยาภาน้ำใสโอ้พิชยาภาน้ำใส yeah ค่ะเอาละทุกคนก่อนที่เราจะไปแนะนำตัวนะคะเราก็ต้องมาเปิดซาวเพื่อความอลังการของเรากันค่ะโอเคค่ะพอประมาณพอนะคะสวัสดีค่ะ New Being K48 Team N5 ค่ะเย้ทุกคนคะนิวพร้อมแล้วแล้วทุกคนล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วนิวก็จะพร้อมเหมือนกันค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะจี้สวัสดีค่ะนายนางสาวพัทรรินเหมือนฤทธิ์ BNK48 Team N5 อายุ19ปีสำหรับใครที่กำลังท้อถอยหดหู่หรือสิ้นกำลังใจจงจดจำไว้ว่าชีวิตเรายังมีค่าค่าซีดีซิงเกิลที่8ค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าน้ำค่าน้ำประปากับค่าน้ำก็อันเดียวกันค่าบัตรเครดิตและอื่นๆอีกมากมายขอบคุณค่ะท่านคะได้โปรดช่วยข้าด้วยนะข้ามีนามว่าพัชนันท์เจจิรโชติทีม N5 เพคะท่านข้าไม่แน่ใจว่าทำไมข้าถึงต้องมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าข้าดีไม่พอหรือทำไมข้าถึงตกสวรรค์มาได้ล่ะข้าเป็นนางฟ้าลำดับขั้นที่6แต่ได้โปรดเถิดนะคะท่านได้โปรดนำพาข้า
ขึ้นไปสู่ลำดับที่3ที่2ที่1ด้วยเถิดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดข้าได้ลำดับที่3นั้นข้าจะทำโฟโต้บุ๊กเพคะแต่ถ้าเกิดได้อันดับที่2ข้าจะจัดแฟนมีตเพคะแต่ถ้าได้อันดับที่1อันตัวข้านั้นสัญญาด้วยเกียรติของข้าพเจ้าว่าข้านั้นจะออกซิงเกิลเดี่ยวเพคะได้โปรดเถอะค่ะท่านช่วยนำพาข้าเถอะนะคะสวัสดีค่ะพะขม BNK48 ทีม N5 ค่ะ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  ให้หนูมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยงั้นหนูจะมาบ่นให้ฟังแล้วกันนะจริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบตั้งเป้าหมายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็ดูมีความหวังเล็กๆในนั้นใช่ไหมไม่ชอบให้ความหวังเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยตั้งเป้าหมายเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเลยก็ดูเป็นคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตถูกปะก็เลยแอบตั้งไว้ข้อหนึ่งแล้วกัน ก็คือการได้เห็นคนที่รักผักแล้วก็ผักรักมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะเหมือนรูปภาพรูปนี้ชาดาก็คือว่าอันนี้คือผักเองอันนี้คือทุกคนส่วนอันนี้ก็คือความสุขค่ะก็คือว่าทุกคนคือปุ๋ยก็คือดินที่จะอยู่กับผักไปตลอดใช่ไหมแปลว่าแล้วอันนี้ก็คือความสุขของเราที่จะพร้อมห่อหุ้มพวกเราไว้ด้วยกันค่ะก็เหมือนกับว่าโตไปด้วยกันไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อจิรดาภัยนะจากชื่อเล่นชื่อปูเป้ BNK48 Team N5 อายุ22ปีกับสหายสีเหลือง22ตัวถึงในกล้องจะดูไม่ครบแต่ว่ามีครบจริงๆนะคะต่อปีที่แล้วไม่ได้อันดับ22แต่ว่าได้12ปีนี้เป้าหมายคืออันดับ2ค่ะขอบคุณค่ะปัดแล้วเก็บแล้วกลับบ้านกลับเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดอึ๊บอึ๊บเดินทางไปไหนอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะKimi no koto ga suki da kara Travela tiyao nan Shen nan ying yu zhong ni tam Glang lok ti mi Poo khon la glai Mai ben nai ta 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 mo mai Da yi suki สวัสดีค่ะสัจจัง BNK48 Team N5 ค่ะก็ขอบคุณสำหรับเพลงนี้มากๆนะคะที่ทุกคนมอบให้หนูในปีที่แล้วก็สำหรับปีนี้หนูก็จะหวังไว้อันดับที่6ก็ถ้าเกิดว่าหนูได้อันดับที่6หนูก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นเล่นอูคูเลเล่6เพลงก็เรามาสู้ๆและก็พยายามไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูชื่อสตางค์นะคะคือหนูขอปรึกษาอะไรพี่หน่อยได้ไหมอะคะอีก5นาทีหนูจะต้องถ่ายวิดีโอนี้แล้วอะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดยังไงดีหรือว่า
ทำยังไงดีให้คนสนับสนุนเราไม่รู้ว่าแค่ความจริงใจที่เรามีกับสิ่งที่เราทำมาตลอดมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าแต่หนูก็เชื่อนะคะว่าครอบครัวเราอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครอบครัวที่ใหญ่มากเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ปีนึงที่ผ่านมาเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นหลายๆอย่างพี่ๆทุกคนอยู่เคียงข้างหนูมาตลอดไม่ว่าจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์หรือว่าตอนที่เราเสียใจแต่ว่าพี่ก็อยู่ด้วยกันมาเสมอมาหนูเชื่อว่าปีนี้หนูจะไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่เล็กแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันหนูเชื่อว่าเราจะทำได้ค่ะความฝันต้องเกิดยันเหงื่อจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ดังใจความฝันเท่ากับยันเหงื่อรินรดไปเพื่อให้เรามันเล็ดพันนั้นเติบโตและสูงใหญ่และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจสมปรารถนาโอเคค่ะพี่หนูพร้อมถ่ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านดิฉันกัปตันน้องต้ามีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านบนสายการบินในครั้งนี้ค่ะและทางเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการในสายการบินของเราค่ะเดี๋ยวพี่ผิดอันเหรอผิดอันเหรอเมื่อกี้มันเป็นกัปตันเครื่องบินอ๋อแต่เราเป็นกัปตันทีมเป็น5ขอโทษค่ะทุกคนค่ะขอโทษคุณพี่ค่ะแป๊บนึงนะคะค่ะทุกคนคะเราได้รับรายงานมาว่าตอนนี้ภารกิจที่2ใกล้เข้ามาแล้วค่ะซึ่งเป็นภารกิจที่บิ๊กเบิ้มมากๆเลยค่ะทุกคนคะทางเรานะคะได้ปรึกษากับลูกสมุนปุ๊กปิ๊กและลูกสมุนปอกแป๊กนะคะที่วันนี้ไม่มาด้วยนะคะเราได้ปรึกษากันแล้วนะคะถึงยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวเรา1คนและแมวอีก2ตัวพร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมที่จะสู้ในภารกิจในครั้งนี้แล้วทุกคนล่ะคะพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันไหมพร้อมที่จะฟันฝ่าแล้วก็สามารถทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะทุกคนฝ่ายจริงค่ะทุกคนยะพาจริงจังก็จบไปแล้วค่ะทุกคนพอดีว่าเราก็ไม่ได้คนจริงจังขนาดนั้นนะเนาะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทางเราก็มีเพลงที่ต้องการจะมอบให้กับทุกคนสัก1บทเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่แทนคำขอบคุณนะคะจากใจผู้สาวคนนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ฟังเพลงนี้แล้วก็จะหายเหนื่อยไปได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทางขอบคุณที่เดินเคียงกันไม่ห่างขอบคุณที่ไม่เคยทำให้อ้างวางขอบคุณที่เราอยู่มาด้วยกันขอบคุณที่มีเธอในทุกคืนขอบคุณที่มีเธอในทุกวันขอบคุณที่ยังคงมีสองมือเปล่าเปล่าชุดดึงเราไปด้วยกันขอฝากกัปตันทีม N5 ดิฉันนางสาวอิสราภาทวดพักดีหรือว่าตาวตาหวานค่ะขอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปวิธิดาสกุลพัฒน์ชื่อเล่นฟีฟ่าอายุ18ปีทีมเทนนีค่ะสำหรับการลงสมัคร General Election ในครั้งที่2นี้ FIFA อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ต FIFA เพื่อให้ FIFA ได้ไปถึงฝันถึงแม้ว่าครั้งที่แล้ว FIFA จะไม่ได้มีโอกาสผ่านเข้ารอบไปแต่ก็คิดว่าครั้งนี้จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็คิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันทำฝันให้ FIFA เป็นจริงกันนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขมิ้นบินเคฟอร์ดีเอทค่ะก็ปีนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่หนูได้เข้าร่วม BNK Fordiet General Election ค่ะก็เ
ปีที่แล้วหนูได้อันดับที่22ก็เป็นอันดับที่สูงมากสำหรับหนูนะคะเพราะว่าหนูก็ปีที่แล้วหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้อันดับสูงขนาดนั้นค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆค่ะที่ส่งหนูไปสูงถึงขนาดนั้นค่ะก็นี่เป็นที่หนูใส่ชุดนี้นะคะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่แฟนคลับทุกคนทำให้หนูได้ใส่ชุดนี้ค่ะสำหรับปีนี้ก็อันดับที่หนูคาดหวังนะคะหนูเขียนในใบสมัครว่าอันดับที่21ค่ะก็มากกว่าอันดับเดิม1อันดับค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะก็จริงๆครั้งนี้หนูกดดันมากค่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูอาจจะไม่ได้มาลงสมัครแล้วแต่ว่าเพราะว่าทุกคนให้กำลังใจหนูมากๆค่ะหนูก็เลยมาลงสมัครอีกรอบนึงค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้หนูกล้าลงสมัครอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ปีนี้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะก็อะไรบ่อยจังเลยค่ะหนูก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะอีกหลายๆงานเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะหมายเลขที่18เชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพระขวัญน้อยใจบุญอายุ19ปีเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2543เป็นสมาชิกวงบีนเค48ทีมเทรนนีค่ะถ้าหากคุณได้ตำแหน่งในครั้งนี้คุณจะทำอย่างไรครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณสำหรับคำถามมากๆค่ะถ้าดิฉันได้ตำแหน่งในครั้งนี้ดิฉันจะกรีดให้ลั่นบ้านเลยค่ะแล้วก็ตะโกนบอกคุณพ่อคุณแม่บอกที่บ้านว่าหนูทำได้แล้วค่ะต้องเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ถ้าได้ตำแหน่งในครั้งนี้นะคะพ่อขวัญจะหมั่นโพสโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นค่ะให้สม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนมีช่องทางติดตามพ่อขวัญใกล้ชิดเหมือนพี่น้องกันค่ะและพ่อขวัญจะอาบน้ำเป็นประจำทุกวันซึ่งจริงๆก็อาบทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พ่อขวัญจะพักผ่อนให้เป็นเวลาค่ะเพราะพ่อขวัญเล็งเห็นแล้วว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญต้องใส่ใจเช่นเดียวกับความรู้สึกและใจของทุกคนค่ะย่างผู้เดียวมันเหงาย่างกับเขากับวะแลย้อนอ้ายบ่อยากมีแผลสนใจมาย่างนำน่องอยู่บ่จ้าอ้ายสำหรับปีใหม่นี้นะคะซินเจียยูอีมีหนี้ต้องใช้ติดไว้ที่ใครรีบใช้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสั่นประตูด้วยนะคะสวัสดีค่ะลัตตา BNK48 ทีมเทรนนีนะคะก็นี่นะคะก็คือเค้กวันเกิดค่ะใช่ค่ะนี่คือเค้กวันเกิดแต่ว่านี่ไม่ได้เกิดวันนี้นะคะแต่คืองาน General Election เนี่ยก็คือมีในเดือนมีนาคมใช่ไหมคะทุกคนก็คือตรงกับเดือนเกิดหนูพอดีเลยหนูก็ได้อธิษฐานแล้วก็เป่าเค้กไว้เรียบร้อยแล้วว่าแบบว่าจะสมหวังไหมอยู่ที่ทุกคนละค่ะว่าจะช่วยให้คำอธิษฐานของหนูสมหวังอุ๊ยเจ้าแมวเป็นเจ้าหิ่งรักสัตว์ค่ะเธอมาร่วมอวยพรวันเกิดฉันด้วยหรอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเมียว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 ไปกลับบ้านไปได้แล้วขอคุยแป๊บนึงนะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะเด็กหญิงอุ๊ยหนูนางสาวแล้วนะคะนางสาวกมลธิดาโรธวินิธิหรือวิวบินเคโฟเดกทีมเทนนีได้ลงเซมบัสึเจโรอิเล็กชันในครั้งนี้วิวอยากจะฝากทุกคนคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตวิวนะคะแล้วก็สู้ไปพร้อมกันค่ะถึงหนูยังจะพูดไม่เก่งเต้นไม่เก่งร้องไม่เก่งแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะคะสู้ไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะลืมมุ่งจ้ะผู้สาวเธอเราขอนั่งตรงนี้ด้วยได้เปล่าอ่ะพอดีโต๊ะอื่นมันเต็มหมดแล้วอ่ะแล้วขอนั่งทานข้าวตรงนี้ด้วยนะขอบคุณนะว่าแต่เธออ่ะชื่ออะไรหรอเราชื่อออมนะยินดีที่ได้รู้จักเธอสั่งจากร้านไหนมากินอ่ะเราอ่ะชอบสั่งจากร้านเจ๊ไฝ่มากเลยเธอรู้ปะร้านเจ๊ไฝ่ตรงนู้นน่ะที่คนขายสวยๆอ่ะแล้วว่าร้านเนี้ยได้ของไวมากเลยนะแล้วก็รสชาติดีด้วยยังไงเราอยากจะแนะนำให้เธออ่ะไปสั่งร้านเจ๊ฝ่ายมากินนะ เธอว่าเหยือกน้ำตรงเนี้ยมันกินได้ปะแล้วว่ามันน่าจะกินได้นะไม่งั้นเขาจะเอามาตั้งทำไมอ่ะเนาะอยู่น้ำอุ้ยมีน้ำจริงๆด้วยแต่ไม่กินดีกว่าเธออ่ะชอบมากินข้าวที่โรงอาหารที่นี่หรอพอดีเรามาที่นี่ทีไรอ่ะเราจะเห็นเธออยู่ตรงนี้ตลอดเลยคือสมัยก่อนอ่ะเราก็อยู่ที่นี่บ่อยๆอ่ะนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ค่อยได้มาแล้วอ่ะแต่ว่ามาที่นี่ทีไรอ่ะเราก็จะเจอเธอตลอดเลยเรามีความสุขมากเลยนะที่เราได้เจอเธออ่ะเราต้องไปแล้วอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่ะเราขอบอกเธอนิดนึงได้ปะคืองาน General Election ที่จะถึงนี้อ่ะช่วยเชียร์เราด้วยนะเราก็สู้ศึกครั้งนี้เหมือนกันแต่เราคงสู้คนเดียวไม่ได้อ่ะยังไงเธอช่วยสู้กับเราด้วยนะแล้วเจอกันนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆไงคะสู้ๆบ๊ายบาย ไปละเป็นสาวอีปึงแฮมโบเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วเฮ้ป้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวใช่ไหมแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าอิจุรินะซีเจมโฮเต้จิมซีและชิไฮนิ่งของซีเจมโฮเต้เจ้าGeneral Electionของปีนี้พวกเรา CGM Hotel ก็ได้รับโอกาสสมัคร General Election ค่ะแล้ววันนี้ชิไฮนิ่งของ CGM Hotel จะมีประกาศค่ะเป้าหมายของปีนี้ก็คือติดเซมบัตใน16คนค่ะขอเพลงกำลังจะให้พวกเราซีเจมโฮเต้ด้วยนะคะข้าเจ้าต้องปิดด้วยสเต็ปแล้วไปปักกันใหม่หนูเจ้าฮัลโหลสวัสดีเจ้าแองเจิลซีเจม48ทีมเทรนนีเจ้าอับราคาดบ้าอบเนี่ยเจ้ากบของหนูวันนี้นะคะหนูจะทำชาเลนจ์ทำให้ทุกคนทำมือเป็นกบค่ะโดยที่ขั้นตอนแรกนะคะง่ายมากๆเอานิ้วก้อยมาประกบกันแบบนี้แล้วก็เอานิ้วนางซ้อนกันหลังจากนั้นก็เอานิ้วกลางวางไว้ตรงกลางเลยค่ะและก็เอานิ้วชี้ไว้ข้างใต้นิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งไว้ข้างล่างค่ะสำคัญมากๆเห็นไหมทุกคนดูมันก็จะกลายเป็นปากกบเลยค่ะตรงนิ้วก้อยเนี่ยก็จะเป็นลิ้นของกบค่ะเห็นไหม
อ๊อกถ้าเกิดว่าทุกคนทำได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้หนูกันเยอะๆนะคะหนูจะรอดูนะส่วนในงานเซมบัสสื่อเจเนอรัลเลคชั่นนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วหนูก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเลยสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะยังไงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยหนูชื่ออะไรคะติ๊กตัก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 ชื่อแฟมเองค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ต้องเป็นแชมพูค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะแชมพู CGM 48 ทีมเทนนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้หนูอ่ะจะมาแนะนำน้องๆของหนูนี่คือน้องยูนิคอนส่วนนี่คือน้องไดโนสาวของหนูเองค่ะน้องสองตัวนี้คือเพื่อนร่วมทางของหนูเองทุกคนคะอยากเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยกันไหมคะเอ๊หรือว่าทุกคนต้องอยากเป็นแน่ๆเลยทุกคนคะถ้าอยากมาเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยกันมาสู้ๆและพยายามไปด้วยกันนะคะนี่อีกตัวหนึ่งที่หนูอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักหรือว่าทุกคนรู้จักแล้วแหละน้องชื่อมูมูไงคะจำได้ไหมสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากน้องๆและหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ๋อไม่ใช่อ๋อยังไม่ใช่โอเคค่ะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะยกมือ10นิ้วก่างกิ้วเกศา10มือวันทาสวัสดีเจ้าเด็กหญิงพัทรธิดาจงประสานเกียรติฟ้าใส CGM 48 Dream Tennis ค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมงาน BNK 48 9 Single Sembassy General Election ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูได้มงลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะถึงวันนี้ท้องฟ้าจะใสหรือประใสก็ยังมีฟ้าใสนะคะสวัสดีเจ้าพอจูน CGM 48 Team Tennis เจ้าก็วันนี้นะคะหนูมีชาเลนจ์มาให้ทุกคนลงเล่นกันชาเลนจ์นี้มีชื่อว่า Fortune ให้คุกกี้ทำนายกันค่ะก็ตรงหน้าหนูนะคะจะมีซองจดหมายทั้งหมด4ใบซึ่งในทั้ง4ใบเนี่ยจะมีสิ่งที่หนูจะทำในวันประกาศผล General Election นะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือหนูจะร้องเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษเป็นเวอร์ชั่นคำเมืองค่ะแล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นหนูจะเต้นโจ๊ะเพลงสาวเชียงใหม่ต่อหน้าทุกคนนะคะใบที่3ก็คือหนูจะพูดความรู้สึกแล้วก็ความในใจที่มีค่ะต่อคามิแล้วก็โอชิของหนูตอนนั้นทุกคนค่ะส่วนใบสุดท้ายหนูจะพีชีพค่ะเผาตัวเอง1เรื่องก็หนูสลับโชว์ค่ะโอเคเอาละค่ะเลือกเลยนะคะแบบนี้แหละหนูได้เป็นเบอร์2นะคะคำทำนายของหนูก็คือพูดความรู้สึกแล้วก็ความในใจให้คามิแล้วก็โอชิของหนูต่อหน้าทุกคนค่ะใบนี้เด็ดดวงมากค่ะทุกคนก็ยังไงมาร่วมสนุกไปกับชาเลนจ์ของหนูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจลา CGM 48 Team Trainee ค่ะวันนี้หนูก็จะมาแสดงมายากลห่วงค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเรามีห่วงอยู่ทั้งหมด4ห่วง2ห่วงนี้สามารถเชื่อมติดกันได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่2ห่วงนี้สามารถเชื่อมติดกันได้ค่ะนี่ไม่มีรอยต่อเลยค่ะ2ห่วงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแค่ข้อ1 2 3มันเอาออกจากกันได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะอ่
ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยกันทำฝันของเด็กน้อยคนนี้ให้เป็นจริงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุภาพิศิเพโร JJ CJ48 ทีมเทรนนี่ค่ะก็วันนี้นะคะเจจะมาทำชาเลนจ์ค่ะตกแต่งคัพเค้กให้เสร็จภายใน10วินาทีค่ะมานะ1 2 3เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเราจะมาชิมกันค่ะก็ทุกคนนะคะน่าจะเห็นอันดับที่เจคาดหวังกันแล้วนะคะก็คืออันดับที่27ค่ะแล้วเลข27เนี่ยก็คือเลขนำโชคของเจเจเลยนะคะงั้นพวกเรามาสู้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ CGM48 ทีมเทรนนีมานิตาจันฉายหรือว่าใครว่า CGM48 ค่ะวันนี้นะคะทุกคนหนูก็จะมาพูดถึงความรู้สึกในใจของหนูที่มันเอ่อล้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ว่าคือหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงจุดๆนี้ค่ะตอนที่หนูเดินเข้ามาในห้องใช่มั้ยคะทุกคนเมื่อกี้คือพอหนูมาเห็นป้ายตัวเองเห็นป้าย General Election แล้วคือหนูแบบเฮ้ยนี่มันคือความฝันของเราเลยที่แบบเรานั่งดูพี่ๆใน YouTube พี่บ้านใช่มั้ยคะแบบพี่คนนี้นี่แบบงานดีจริงๆหรือแบบมานั่งพูดอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะทุกคนคือหนูก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าหนูจะได้มาอยู่ตรงจุดๆนี้หนูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะที่หนูสามารถมาอยู่ตรงจุดนี้แหละและตอนนี้นะคะคือทุกคนคือหนูไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรมาเลยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรต่อแล้วหนูก็งงว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่อันนี้คือทุกคนฟังหนูเข้าใจใช่มั้ยคะรู้เรื่องใช่มั้ยคะอ่ะโอเคต่อก็คือหนูอ่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หนูนะคะเข้าใจตัวเองมาตลอดเลยคือความมุ่งมั่นตั้งใจของหนูค่ะที่หนูกล้าที่จะเข้ามาสมัคร CGM48 เพื่อทำตามฝันของหนูโดยมีรุ่นพี่ BNK48 เป็นแบบอย่างของหนูนั่นเองค่ะสิ่งนึงเลยนะคะที่หนูแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจมาที่นี่เลยก็คือการได้มาพูดแบบนี้แล้วก็ได้ทำตามฝันของหนูตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีคตินึงนะคะที่หนูถือคติไว้ในใจตลอดเลยก็คือเก่งแล้วแต่จะไม่หยุดพัฒนาคือคำสัญญาจากใครว่า CGM ค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยว้ายตะเถนวันนี้มาดูดีมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคณิง CGM48 ทีมเทรนนีค่ะวันนี้หนูจะมาทำชาเลนจ์วาดรูปภายใน48วินะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยกระดาษพร้อมไม่มีปากกาแต่ว่าเห็นไหมมันมีโถพิเศษอยู่นะคะทุกคนซึ่งเมื่อเราอยากปรารถนาอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเอาละนี่ค่ะได้มาแล้วปากกานั่นเองเอาล่ะชาเลนจ์48วินาทีมาเริ่มกันเลยค่ะนี่วาดโครงหน้าผมพร้อมชุดเนี่ยออกแบบมาดีมากเลยค่ะตามด้วยไหล่เนาะอ้าวมาที่ส่วนของตัวชุดแล้วทุกคนรู้ไหมว่าส่วนตัวเนี้ยมันมีลูกเล่นที่สวยอย่างหนึ่งก็คือกระโปรงอ่ะด้านหน้ามันจะสั้นส่วนด้านหลังอ่ะมันจะยาวมันคืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะรองเท้าเอาละเหลือแค่หน้าอ้าวเสร็จทันเวลาพอดีเป๊ะบอกเลยว่าสวยมาก
แซ่บเหมือนตัวจริงไหมคะก็ทั้งนี้แล้วก็ขอฝากคันนิ่ง CGM ไว้ด้วยนะคะกับงาน General Election ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงเคียร่าซื่อหยุ่นครูเคียร่าซีจีเอ็มโฟเดียทีมเทนนีค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงความสามารถพิเศษของหนูก็คือการเดาะลูกแบดค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นหนูจะมาพูดถึงเรื่องโปสเตอร์ของหนูค่ะทุกคนคงเห็นใช่ไหมคะว่าหนูถือดวงดาวอยู่ในมือค่ะเพราะว่าดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าแล้วหนูก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปอยู่สูงสุดเหมือนดวงดาวให้ได้เลยค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มเดาะลูกแบดกันเลยนะคะทุกคนคะลูกแบตมันไปแล้วค่ะก็ทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมคะว่าหนูเริ่มเดาะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เดาะนานแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าลำดับที่หนูคาดหวังไว้ก็คือลำดับที่42ค่ะดังนั้นเราก็จะมาพยายามไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กหญิงพิมนาราร่ำรวยมั่นคงลาติน CGM48 ทีมเทรนนี่ค่ะวันนี้นะคะลาตินก็มาพร้อมกับพร้อมเพื่อนที่น่ารักของลาตินค่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่าบางตัวทุกคนเป็นคนตั้งชื่อให้หนูจำได้กันหรือเปล่าเอ่ยเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะกระต่ายสีชมพูตัวนุ่มนิ่มนะคะเป็นตัวที่ลาตินได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็ตัวนี้นะคะชื่อคุณครีมมี่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเค้กช็อตเค้กสตรอเบอรี่แบบว่ามีสีขาวละมุนละมุนของวิปครีมแล้วก็สตรอเบอรี่สีแดงแดงแล้วก็ออกมาเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะละมุนดีก็เลยตั้งชื่อให้ว่าคุณครีมมี่ค่ะก็ตัวต่อไปใช่ไหมคะชื่อคุณที่รักค่ะเพราะว่าคุณที่รักแบบว่าหนูรักมากมากจริงๆค่ะเป็นเต่าสีเขียวที่พอเห็นปุ๊บก็ปิ๊งเลยก็เลยซื้อมาเลยค่ะก็รู้สึกว่ามีความผูกพันมากๆเลยค่ะกับคุณที่รักต่อไปนะคะเป็นอีก2ตัวที่ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อให้นะคะก็คือเต่าตัวนี้ใช่น้องชื่อว่าคุณตะเล็กนะคะเพราะว่าหนูเห็นว่ามันเข้ากับชื่อมันเข้ากับตัวของน้องดีค่ะก็เลยชื่อคุณตะเล็กค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือคุณเหนียงค่ะคุณเหนียงนี่หนูจำได้แม่นเลยว่าวันนั้นหนูไปไลฟ์แล้วก็หนูรู้สึกว่าไม่ได้ละน้องต้องมีชื่อให้ได้ก็เลยให้ทุกคนช่วยกันตั้งพอให้ทุกคนช่วยกันตั้งแล้วก็เลยอุ๊ยชื่อคุณเหนียงอ่ะแบบว่ามีความต้องมูต้องมีมีความกลมๆอะไรอย่างงี้ก็เลยนี่แหละชื่อที่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยตินก็เลยพามาเป็นกําลังใจให้ตินในวันนี้ค่ะก็หลังจากนี้นะคะขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ตินสู้แล้วก็สู้กันไปด้วยกันด้วยนะคะมินาซังโอฮายโกไซมัสวาตาชิวะมินเดสสวัสดีเจ้ามิน CGM48 ทีมเทรนนีเจ้ามินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเรื่องของการร้องเต้นเลยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาอยู่ CGM48 เนี่ยได้พัฒนาได้ฝึกซ้อมทุกวันก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทำได้ดีในระดับนึงนะยังไงก็ขอฝากเป็นแรงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมินด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะไปเนี่ยมินมีความสามารถพิเศษอย่างนึงมาโชว์ค่ะเห็นเราละสิเ
เรามามิงเรามาดีนะ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 มานิชาเอี่ยมดิลกวงมามิง CGM 48 Team Trainee มาทิลดาแอนฝากเราด้วยนะชาวโลกสวัสดีค่ะเหมย CGM 48 Team Trainee ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมากินของโปรดที่สุดของหนูก็คือทาร์ตไข่ค่ะหกอ่ะอร่อยมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่หนูจะมาพูดนะคะก็คือหนูอยากอยู่ในซิงเกิลต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยส่งแรงใจนะคะแล้วก็สู้ไปกับหนูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิว CGM 48 Team Trainee ค่ะวันนี้จะมาเล่นเพลงคุกกี้กับเพลง365ค่ะนะคะขอบคุณสำหรับทุกโอกาสค่ะแล้วก็ทุกๆกำลังใจของทุกคนนะคะก็ยังไงมิวก็จะพยายามแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะมิวก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอร์เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่ไอ้บ่าวเจียงไฮจื้อแก้วมาลูนไอ้กองคนแปะเขียวศูนย์ไอ้คำไอ้มูนไอ้สมไอ้มีสวัสดีเจ้านีน่า CGM 48 Team Trainee เจ้าทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเมื่อสักครู่นี้น่าถึงร้องเพลงสาวเชียงใหม่นั่นก็เป็นเพราะว่าน่าได้รับโอกาสให้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ค่ะและในตอนนี้นะคะก็ได้มีกิจกรรม BNK 48 9 Single Senbatsu General Election ซึ่งพวกเรา CGM 48ก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะยังไงน่าก็ขอฝากทุกคนช่วยส่งแรงใจและแรงเชียร์น่าด้วยนะคะน่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดและพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจฝากหน้าไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณเจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะนีนี่ CGM 48 Dream Trainee ค่ะ
ก็วันนี้เสียงหนูก็จะแอบแมนๆนิดนึงนะคะก็วันนี้จะมาร้อง Cat Face หนูเวอร์ชั่นโยโย่กันนะคะมา Come on กระต่ายเขาเรียกว่าบันนี่เอ๊ะกระต่ายเขาเรียกว่าบันนี่แต่จะมาที่นี่ถ้าพูดว่าฮักนี่นี่อยากรวยก็ต้องมีมันนี่อยากรวยก็ต้องมีมันนี่แต่ถ้าอยากรักนี่นี่ก็ช่วยมาเชียร์นี่นี่กันนะคะก็ลำดับที่หนูคาดหวังไว้นะคะคือลำดับที่33ค่ะโดยหนูมีแรงบันดาลใจมาจากเพลงนึงค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเพลงอะไรเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าวันแรกค่ะมันทำให้หนูแบบฮึดสู้มีกำลังใจขึ้นมาค่ะก็สุดท้ายก็ช่วยติดตามพวกเรา CGM48 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาริกาโตกุชิมัสชิชิThank you บายบายขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้านิชา CGM48 ทีมเทรนนีเจ้าทุกคนคะวันนี้นิชาก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรา CGM48 ในการลงสมัคร BNK48 9 Single Senbatsu General Election นะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรา CGM48 ทุกๆคนเลยที่ลงสมัคร General Election นะคะแล้วก็นอกจากจะมาขอกำลังใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้บริหารทุกท่านคุณครูพี่ๆทีมงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้านิชาไม่ขายของแสดงว่านิชาไม่ใช่นิชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามซิงเกิลที่1ของพวกเรา TGM Friday ด้วยนะคะแล้วก็ซิงเกิลต่อๆไปของพวกเราด้วยโอเคไหมโอเคนะโอเคค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปริมาซีเจมเฟอร์เตทีมเทนนีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูจะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจและคอยเป็นแรงเชียร์ให้หนูด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเอทุกคนค่ะรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้หนูมาในชุดอะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาค่ะหนูมาในชุดเซมบัสสือของซิงเกิลแรกนั่นเองน่ารักหรือเปล่าเอมีอีกเรื่องนึงนะคะหนูขอนึกก่อนอ๋อเรื่องการลงสมัคร General Election นั่นเองค่ะการลงสมัครของหนูนะคะเป็นการลงสมัครครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยหนูลุ้นมากๆเลยค่ะแต่ก็หนูต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูหนูจะพยายามให้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กหญิงจิรัติการทาสี People CGM48 ทีมเทรนนีค่ะตบมือเย้ทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมโป้ถึงใส่ชุดนี้มันก็คือชุดเซมบัสสึของซิงเกิลแรกนะคะเชียงใหม่106นั่นเองซึ่งในงานโรดโชว์ของพี่ๆ BNK ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา CGM48 ก็ได้มีโอกาสขึ้นโชว์เป็น First Performance นะคะก็มีการประกาศเซมบัสสึของผู้ที่ติดในซิงเกิลแรกด้วยซึ่งหนูก็ได้รับโอกาสนั้นเลยอยากจะขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วก็สู้ไปด้วยกันหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูขอขอบคุณทุกคนมากที่คอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่า General Election ครั้งนี้ผลจะเป็นยังไงหนูขอบคุณทุกคนนะคะฝากหนูไว้ด้วยนะบ๊ายบายไปแหละ
สวัสดีค่ะพิมพ์ CGM48 ทีมเทนนีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีเจ้าปิงพินพนาแสงบุญ CGM48 ทีมเทรนนีเจ้า สวัสดีเจ้าปิ้งพิงพนาแสงบุญ CGM48 ทีมเทรนนีเจ้า สวัสดีเจ้าพัน CGM48 ทีมเทรนนีเจ้าวันนี้หนูจะมาโชว์ความสามารถพิเศษของหนูนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือหนูสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้ค่ะไปดูกันเลย1 2 3และอย่างที่2นะคะหนูก็สามารถกระดิกหูได้ด้วยค่ะไปดูกันเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความสามารถพิเศษของหนูสุดท้ายนะคะหนูก็อยากจะฝาก General Election นะคะที่หนูลงสมัครนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าซิตาCGM48อันนี้